ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของโปรโมชั่น Back to School จาก Apple นะคะซึ่งของปี2024เนี่ยขอทวนโปรโมชั่นให้นิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อ Mac แถม AirPods หรือว่าซื้อ iPad แถม Apple Pencil คลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนวิธีการกดสั่งซื้อสินค้าจากโปรโมชั่น Back to School แบบออนไลน์นะคะหลายคนน่ะยืนยันสิทธิ์อยู่ในเดย์เรียบร้อยแล้วนะคะเช็คแล้วว่าตัวเองมีสิทธิ์แล้วแต่มาถึงขั้นตอนการสั่งซื้อก็ยังมีคำถามอยู่ว่าสั่งซื้อยังไงถึงจะได้ของแถมหรือถ้าเกิดว่าอยากสั่งซื้อ2ชิ้นพร้อมกันเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวพี่มีนุ๊กนิกมาสอนค่ะขอ disclaimer นิดนึงนะคะคลิปนี้นุ๊กนิกจะใช้บัญชี UniDay ของน้องฝึกงานที่บริษัท iMode นะคะเพราะฉะนั้นได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วขอยืม ID น้องมาเพื่อใช้ในการสอนทุกคนละกันค่ะพอเรายืนยันสิทธิ์ UniDay แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ราคาส่งเสริมเพื่อการศึกษาของ Apple นะคะเวลาที่เราเสิร์ชอะเราก็เสิร์ชคำว่า Back to School ก็ได้มันก็จะขึ้นมาอันแรกหรือว่าเดี๋ยวกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะมันก็จะเป็นหน้านี้ค่ะทุกคนนี่หน้าร้านเพื่อการศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาที่แสดงขึ้นมาที่ได้รับส่วนลดแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการสั่งซื้อกันทุกคนสมมุติว่านุ๊กนิกจะซื้อ iPad Air อยากได้ iPad Air เรากดไปตรงนี้เลยเลือกขนาด11หรือ13นิ้วนะคะเลือกเป็น11นิ้วแล้วก็เลือกสีม่วงชอบสีม่วงเลือกความจุนะคะอันนี้คือขั้นตอนปกตินะถ้าซื้อราคาปกติก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไปเลือกว่าจะเอารุ่น Wi-Fi Cellularเราเลือกเป็นรุ่น Wi-Fi ธรรมดาละกันจะสลักข้อความไหมอันนี้เป็นข้อดีนะถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อที่หน้าร้านออนไลน์ของ Apple เนี่ยเราสามารถสั่งสลักข้อความลงที่ iPad ของเราได้อาจจะเป็นชื่อของเราแต่ว่าขอเลือกไม่สลักละกันอ่ะเผื่อไปขายต่ออะไรอย่างงี้เนาะทุกคนอ่ะทีนี้นะคะมาตรงนี้ค่ะเป็นขั้นตอนในการเพิ่มปากกา Apple Pencil อันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเลือกค่ะว่าอยากได้ Apple Pencil อันไหนอย่างตรงนี้ก็จะเลือกเป็น Apple Pencil Pro เพราะว่ามันคุ้มราคาเนาะราคา 4,600 แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่มากมายเลยเรากดไปเลยนะคะถ้าจะสลักชื่อก็เพิ่มการสลักเข้าไปแต่ตรงนี้เลือกไม่สลักนะคะแล้วก็กดยืนยันนะอ่ะเลือก Apple Pencil เสร็จละต่อไปก็จะมีการถามว่าเราจะเพิ่ม Magic Keyboard ไหมถ้าใครไม่เอาก็กดด้านล่างนะคะไม่เอาคีย์บอร์ดตรงนี้ค่ะเป็น Apple Care Pass นะคะเผื่อบางคนอยากซื้อ Apple Care Pass สามารถเลือกซื้อได้จากตรงนี้เลยซึ่งราคาที่แสดง Apple Care Pass ในนี้นะคะเป็นราคาที่ลดราคาแล้วปกติจะแพงกว่านี้นะคะอันนี้เขาลดไป 20% ได้เป็นราคานี้มาถ้าใครไม่ซื้อก็กดตรงนี้ค่ะไม่เพิ่ม Apple Care Pass นะคะต่อไปเขาก็จะสรุปราคาให้เรานะคะอยู่ที่ 26,500 บาทคือในหน้านี้เขายังคิดรวมราคาของ Apple Pencil ให้อยู่เพราะฉะนั้นเรากดใส่ลงในถุงก่อนยังไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายเงินแต่อย่างใดใส่ลงในถุงนะคะแล้วรอสักครู่อ่ะต่อไปค่ะเราไปกดดูสินค้าในถุงกันกดตรงนี้นะพอเรามาอยู่ที่ถุงช้อปปิ้งของเรานะคะขอขยายนิดนึงจะเห็นว่าเนี่ยราคามันเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้เขาลดราคา Apple Pencil Pro ให้เราแล้วนี่ตรงนี้ก็จะมีตัวหนังสือสีแดงนะคะเขียนว่าข้อเสนอพิเศษแล้วก็เขียนลบ 4,600 บาทซึ่งเป็นราคาของ Apple Pencil Pro ไปเพราะฉะนั้นในออเดอร์นี้นะคะเราจะได้ซื้อ iPad Air 11นิ้วชิป M2 ในราคา 21,900 บาทไม่คิดรวมราคา Apple Pencil ค่ะเราก็ตรวจสอบการสั่งซื้อนะคะแบบว่าตรงกับความต้องการเราไหมตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็กดชำระเงินตรงนี้ได้เลยพอกดชำระเงินนะคะจะมีหน้าตรวจสอบสิทธิ์ส่วนลดเพื่อการศึกษาขึ้นมาตรงนี้เราจะต้องดำเนินการต่อตรงนี้นะคะยืนยันสิทธิ์กับ UniDay ตอนนี้เลยกดตรงนี้ค่ะเขาก็จะพาเรามาที่หน้า UniDay นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือล็อกอินบัญชี UniDay เข้าไปค่ะกดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสมัคร UniDay ผ่านแล้วนะคะยืนยันแล้วกับ UniDay กดตรงนี้เลยทีนี้เราก็ต้องใส่ที่อยู่อีเมลกับรหัสผ่าน UniDay ของเราค่ะพอมาที่หน้านี้นะคะบางคนไม่มี Apple ID ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มี Apple ID ไม่เคยใช้อุปกรณ์ Apple มาก่อนกดปุ่มนี้นะคะสีฟ้าดำเนินการต่อในฐานะผู้ไม่มีบัญชีอ่ะเรากดตรงนี้นะคะเขาก็จะพามาที่หน้าการชำระเงินค่ะทุกคนเราใส่รหัสไปรษณีย์ไปก่อนมันจะมีให้เลือกนะคะว่าจะให้จัดส่งที่บ้านหรืออันที่2คือรับสินค้าด้วยตัวเองอันนี้จะต้องเข้าไปรับที่หน้าร้าน Apple Central World หรือไม่ก็หน้าร้าน Apple Icon สยามเท่านั้นนะคะ
สามารถไปรับด้วยตัวเองได้หรือว่าเราใส่ชื่อให้คนอื่นไปรับแทนได้นะคะในหน้านี้สำหรับการจัดส่งที่บ้านนะคะเขาก็จะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยแล้วก็จะมีบอกด้วยนะว่าเราจะได้รับสินค้าประมาณวันไหนนะคะอย่างของนุ๊กนิกเนี่ยตัว iPad เนี่ยจะได้รับประมาณวันที่4ถึงวันที่8ในเดือนกรกฎาคมนะคะส่วน Apple Pencil เนี่ยจะได้รับวันที่28เดือน6ก็คือเดือนนี้เลยแปลว่าตอนนี้ Apple Pencil มีของพร้อมจัดส่งแล้วนะคะส่วน iPad จะต้องรออีกนิดหน่อยซึ่งในกรณีนี้นะคะบางคนน่ะจะได้รับ Apple Pencil มาก่อนที่จะได้รับตัว iPad นะคะเขาจะส่งมาแยกออเดอร์นะเพราะว่า Apple Pencil มีของเลยเขาจะส่งมาให้เราก่อนนะคะทีนี้พอ iPad มีสต็อกเมื่อไหร่เขาก็จะรีบส่งตามมาจะเป็นการส่งแบบ2ครั้งนะคะให้เราดูวันที่ตรงนี้ให้ดีๆไม่ต้องตกใจมันจะมีอีกกรณีนึงนะคะที่บางคนน่ะตัดบัตรเครดิตแต่ยอดที่ตัดบัตรเครดิตอ่ะมันขึ้นว่ามันตัดค่า Apple Pencil ไปด้วยก็คือเป็นยอดเต็มนะคะที่ไม่ใช่ยอดนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเวลาที่เขาส่ง Pencil มาให้เราก่อนเขาจะตัดยอด Pencil ไปก่อนนะคะพอเขาจะจัดส่ง iPad มาให้เราเขาจะลบค่า Apple Pencil ในออเดอร์ iPad ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็จะจ่ายแค่ราคานี้แหละ 21,900 โปรโมชั่น Back to School นะคะเขามีเงื่อนไขจำกัดก็คือใน1ปีในแต่ละช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะเราสามารถซื้อสินค้าจาก Apple ได้2เครื่องพร้อมได้ของแถมด้วยนะซึ่ง2เครื่องนี้จะแบ่งออกเป็น Mac 1เครื่องแล้วก็ iPad 1เครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถซื้อ iPad 2เครื่องเพื่อซื้อโปรโมชั่น Back to School ได้แต่ว่ามีกฎอยู่ข้อนึงก็คือใน1ปีเนี่ยคน1คนน่ะสามารถซื้อสินค้าราคานักศึกษาก็คือราคาที่ลดแล้วตัว iPad เนี่ยได้2เครื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้ iPad 2เครื่องทำยังไงเครื่องแรกก็คือใช้โปร Back to School ได้ของแถมเครื่องที่2ไม่สามารถใช้โปร Back to School ได้แต่ว่าซื้อในราคานักศึกษาได้แค่จะไม่ได้ของแถมเท่านั้นเองนะคะอันนี้อยากให้ความรู้เอาไว้นะทีนี้เรามาดูในกรณีที่อยากสั่งสินค้า2อย่างพร้อมกันอย่างที่บอกไปสามารถสั่ง iPad ได้1 Mac ได้1ใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้น้องยิ้งอ่ะใส่ iPad ลงไปในถุงเรียบร้อยก็จะมีตัว iPad นี่นะคะ iPad Air กับ Apple Pencil Proทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสั่ง Mac ด้วยทำยังไงเราก็มาเลือกซื้อสินค้าที่หน้า Mac เลยเราเข้าไปที่ตรงนี้นะคะสมมติว่าตรงนี้อยากได้ MacBook Air ตรงนี้กดเป็น MacBook Air นะคะเลือกสเปคที่ต้องการเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะกดเป็นตัวเริ่มต้นละกันนี่เป็น MacBook Air 13นิ้วชิป M3 นะคะราคาอยู่ที่ 36,300 บาทกดเลือกไปเลยนะคะทีนี้เราก็มาอยู่ที่หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าการปรับสเปคถ้าเกิดว่าเราไม่อยากปรับสเปคอะไรเพิ่มเติมไม่อยากเพิ่มแรมเราก็กดตามนี้เลยที่เขาแนะนำมานะคะเป็นนี่เลยเป็น GPU 8นะคะ CPU 8แล้วก็ RAM 8 SSD 256นะคะสามารถเปลี่ยนอะแดปเตอร์ได้ด้วยอันนี้ใครอยากเพิ่มก็เพิ่มเองเลยนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้จะถามว่าเราจะเลือก Pro App Bundle ไหมก็จะมีรวมพวกในการทำงานของ Apple นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Bundle ในการรวมแอปการทำงานของ Apple มี5แอปซึ่งราคาน่ารักมาก 6,990 บาทได้แอปแบบ Lifetime ก็คือใช้ได้เรื่อยๆเลยใครที่เป็นสายแบบตัดต่อสายโปรดักชันหรือว่าเรียนพวกที่เป็นจะต้องตัดต่อหรือว่าใช้โปรแกรมระดับโปรก็ลองดูเป็นแพ็คนี้ไปด้วยก็ได้แต่ถ้าใครไม่เอาเราก็ติ๊กตรงนี้เลยไม่ละขอบคุณนะคะทีนี้ต่อไปค่ะเรากดตรงนี้ต่อไปค่ะอันนี้คือราคา 36,300 นะคะพอมาที่หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าในการเลือก AirPods ของเราคือโปรโมชั่นซื้อ Mac แถม AirPods ใช่ไหมถ้าเราเลือกเป็น AirPods รุ่นที่3คือไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ถ้าอยากได้รุ่นอื่นก็เพิ่มเงินไปตามที่เขาแจ้งนะคะนี่เลยรุ่นนี้จะเลือกเป็น AirPods รุ่นที่3ละกันก็คือไม่อยากจ่ายเพิ่มอยากได้ฟรีอ่ะเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วเราก็กดตรงนี้เลยใส่ลงในถุงค่ะและในหน้านี้นะคะสำหรับ Mac เนี่ยจะมีหน้าในการสั่งซื้อ Apple Care Plusแยกนะคะพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มี Apple Care Pass สำหรับ Mac นะคะซึ่งเขาเขียนไว้ว่าราคาที่เขาแสดงเนี่ย 5,990 เป็นราคาที่ลดให้แล้ว 20% ถ้าใครอยากซื้อก็กดเพิ่มตรงนี้เลยนะคะเราไปดูสินค้าในถุงกันเรากดดูสินค้าในถุงนะคะสินค้าในถุงของเรานะคะตรงนี้เลยนี่ก็จะมี MacBook Air ใช่ไหมที่กดไปแถม AirPods รุ่นที่3ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าข้อเสนอพิเศษเนี่ยคือเขาลดราคา AirPods ไปให้แล้วนะคะแล้วก็จะมี iPad Air 11นิ้วที่กดไว้ก่อนหน้าแถมเป็น Apple Pencil Pro ตรงนี้ก็แจกแจงไว้แล้วว่าลบราคา Apple Pencil Pro ไปแล้วทีนี้ราคาที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะนี่คือราคาทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายอันนี้คือหักค่า AirPods ที่แถมกับ Mac ไปแล้วหักค่า Apple Pencil ที่แถมไปแล้วนะคะเขาจะบอกว่าตอนนี้เราประหยัดไป 11,390 คืออันเนี้ยลดให้เรียบร้อยแล้วราคาที่ต้องจ่ายก็คือ 58,200 บาทพอโอเคแล้วตรวจสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดชำระเงินได้เลย
และนี่ก็เป็นวิธีการสั่งซื้อนะคะสำหรับวิธีการชำระเงินเนี่ยจริงๆได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยสามารถผ่อน 0% ได้สูงสุด10เดือนแล้วแต่บัตรที่ร่วมรายการหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM ของเราก็ได้นะคะหรือจะสแกนจ่าย QR ก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะพอจ่ายเงินเสร็จแล้วก็รอติดตามสถานะการส่งแล้วก็รอสินค้ามาส่งที่บ้านได้เลยค่ะแถมให้ดีนึงนะคะสำหรับน้องๆที่ยังยืนยันสิทธิ์ยูนิเดย์ไม่ได้นะคะหรือว่าครูอาจารย์ที่ยืนยันสิทธิ์ยูนิเดย์ไม่ได้เหตุผลก็อย่างเช่นหาชื่อสถานศึกษาไม่เจอบางคนใส่ชื่อสถานศึกษาไปแล้วแต่มันไม่มีในระบบทำยังไงนะคะมันสามารถทำได้หลายวิธีก็คืออาจจะใช้เป็นอีเมลที่ออกโดยมหาลัยของเราที่มันลงท้ายด้วย @.ac.th ประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดหายังไงก็ไม่ได้จริงๆนะคะแนะนำให้ติดต่อ call center นะคะเบอร์ call center ของ Apple แล้วก็โทรไปพี่พนักงานที่เขารับสายเขาจะคอยยืนยันสิทธิ์ให้เราจะเป็นคนช่วยเรายืนยันสิทธิ์ว่าเราสามารถยืนยันยูนิเดย์ได้นะคะอันนี้ถ้าลองเองแล้วไม่ได้จริงๆนุ้งนิ้งแนะนำให้โทรติดต่อ Apple Support เลยนะคะเขาพร้อมจะช่วยเหลือเราเสมอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับน้องๆหรือว่าครูอาจารย์ที่กำลังจะซื้อสินค้าจาก Apple เข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School ของปี2024นะคะคลิปนี้นุ้งนิ้งก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ